มาค่ะทุกคนมาดูหน้าคนทำก่อนดิมาดูหน้าคนทำก่อนวันนี้จะพัดไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองนะคะแต่เป็นผัดแห้งๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดพริกแกงก็ไม่นิดหรอกหน่อยนึงละพริกแกงของเรานะคะเราจะตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่แช่พริกไว้นะจะแช่พริกไว้เนื้อออกมาตักใช้เท่าที่เราต้องการนะคะไก่เนื้อไก่บ้านประมาณนี้อู้เดี๋ยวอีกต้องไปเอาหน่อไม้ให้เจนก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเราไฟแบบนี้โอ้ยหอมมากใส่เลยค่ะไม่ต้องรสจับนะนี่เราไม่ได้นี่เราไม่ร้อนสักสองขวดเลยต้องทำรสจัดจ้านค่ะพักให้หอมเลยหัวพริกในหอมก่อนเลยตัวมีนี่ป่ะมันขยายเวลาขยายก็ปรับนิดที่ค่ะคุณคนจะได้เห็นเนื้อพักแบบนี้แหละให้หอมเลยต้มกระดูกแรงไปมั้งเสียงมันขบอ่ะเมื่อเดี๋ยวก็พอเสียงดังพักให้หอมเลยค่ะมาดูหน้าคนไทยหน่อยเห็นไหมดูรูปประกาศโอเคเนื้อนี่เราก็ใส่ไก่เลยนะคะเนื้อไก่ตื้นใครชอบน้ำมันเยอะก็ใส่เยอะแล้วแต่ถ้าใครชอบแห้งนี่ค่ะพักไปอันนี้เนื้อล้วนเลยนะคะว้ายจามได้ชนบทจามได้ทำนบเขมรมากเลยน้องหอยมากเลยให้ลูกน้องให้แม่บ้านแทะขัวไอ้ไม่ใช่แล่เนื้อพอดีไม่มีมือจับกระทะอีกอันนึงจะเอาไอ้ไม้ดองอยู่นี่กดใหญ่กดเดียวได้ไหมได้กดใหญ่กดเดียวครับไม่ใส่เยอะอุ้ยมันต้องจะเจิดจ้านจูดจู่จรัดขัวไปเลยขัวให้เนื้อให้น้ำจากไก่มันออกให้มันแห้งค่ะมันจะได้แบบแล้วแต่ชอบนะบางคนก็ไม่ได้ชอบแห้งมากแต่ฉันจะทำแบบแห้งให้เนื้อให้น้ำจากเนื้อไก่อะค่ะเครื่องปรุงก็เนี่ยค่ะพริกแกงก็เป็นพริกแกงโคราชก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกแห้งโขกด้วยกันจ้ะเวลาปรุงก็ปรุงน้ำตาลนิดนึงตานิดนึงชูรสอาจารย์ชูขาดไม่ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ด้วยมั้งเราคิดว่ามันแห้งได้กันแล้วก็ค่อยปรุงรสกันหัวถูกต้องเด้อ
ค่อยดูนะตรงนี้ถ้ามันครบว่ะยุดโอเคเดี๋ยวฉันจะใส่นี่นะใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงค่ะนิดเดียวแต่ว่ายังไงก็ต้องใส่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่กลมก่อนอันนี้สามจูค่ะสามจูปลาเอามาดูเลยชิมเอาซูมดิหนูซูมใกล้ๆเด้อมีคนเห็นเนื้อไก่ด้วยนะตัวนี้เห็นไหมฮะไก่ซูมดีใส่มาไม่ดองมันจะมีความมันนิดๆค่ะน้ำกระไก่มันจะมีอยู่เยอะอยู่นะมังกระทะใหม่เด้ออันนี้ขยายออกไปใส่ไม้ดองไม้นี่เอามาจากอุทัยค่ะจากอุทัยธานีไม้อร่อยมากเป็นไม้แบบธรรมชาติเลยมีสารพิษทำแบบสะอาดสะอาดแฟนที่สองที่อยู่อุทัยทำคุณนาเจนไหมเห็นจ้ะถ้าทำใส่ขวดไว้ทำใส่ขวดไว้ไม่อร่อยมากดูเมื่อกี้เหมือนเพชรน่ะก็ใส่น้ำไม้ไปก็ด่างเลยนะกำลังกินเลยพัดไปเรื่อยๆให้หน้ามันรู้สึกหน้ามันแห้งนะเดี๋ยวจะต้องชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงแห้งเป็นเหมือนถั่วดูหน้าคนหน่อยสิดูหน้าคนพัดหน่อยหน้าอร่อยไหมชอบกินจริงๆเด้อไก่บ้านฟันไม่ค่อยดีแล้วค่ะโอ้ยอายุ54ขอ55แล้วฟันไม่ดีแล้วแต่ก็ยังชอบกินอยู่ดีพยายามสุกแล้วค่ะทุกอย่างสุกแล้วนะสุกแล้วค่ะตอนต่อไปก็ใส่ผักค่ะอันนี้เป็นใบกะเพราค่ะใส่ไปเยอะเลยมีกะเพราผสมใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมหอมหั่นใส่เลยค่ะตัดใส่เลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วค่ะไก่ป่านิดเดียวซูมหน่อยเนี่ยซูม
ำเป็นแกงอันนี้ทำเป็นผักสำคัญว่าจริงๆก็ไก่ตลาดใครที่ไม่ชอบไก่บ้านจะทำไก่ตลาดกินได้ค่ะแล้วค่ะที่พริกกันเลยค่ะโขกูจิอยู่กับพริกต้มค่ะบาโวทุกแหละค่ะเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วชิมให้ดูจักหน่อยดูชิมให้ดูจักเช่นนะพริกไปละค่ะมันจะแห้งๆอย่างนี้ค่ะหนังไก่กึดอร่อยอร่อยอร่อยแล้วแซ่บแซ่บแซ่บขอบคุณนะคะใครจะเอาไปทำกินก็ได้เด้อชอบหน่อไม้น้อยก็ใส่น้อยก็นี่จ้ะอันนี้หน่อไม้นี่อร่อยแล้วใส่เยอะหน่อยจ้ะชอบกินเล่นหลายจ้ะ